ที่อยู่ที่เมืองไทยคุณก็ต้องพยายามเรียนฝืนเรียนให้จบปริญญาเนาะอย่างน้อยมันก็มีโอกาสเยอะกว่าคนอื่นอ่ะในผมพูดแบบตรงๆนะทั้งที่ผมเรียนไม่จบแต่ผมไม่เคยสนับสนุนให้ใครเอาเป็นตัวอย่างที่การเรียนไม่จบเลยผมจะบอกง่ายๆว่ามีหลายคนที่สอนผิดๆนะที่ว่าแบบตัวเองเรียนไม่จบและประสบความสำเร็จแล้วก็ไปสอนคนอื่นให้คุณไม่ต้องเรียนอะไรก็ได้อันนั้นคือสิ่งที่ผิดสำหรับผมถ้าผมจะสอนคนผมจะบอกว่าถ้าคุณไม่อยากเรียนมหาลัยจริงน่ะคุณต้องหาทางออกอื่นให้ได้ก่อนสมมติว่าถ้าคุณเรียนมหาลัยอยู่ใช่ไหมอันนี้สมมติยังมีเด็กที่แบบยังเรียนอยู่นะฝืนเรียนให้จบซะเพราะว่านอกจากคนที่ถ้าคุณเรียนม.6ปุ๊บคุณเริ่มจับทางได้ว่าเฮ้ยกูขายของเก่งนะกูทำธุรกิจได้แต่ม.6นะและกูจะมีตังค์เยอะมากนะอันนั้นน่ะคุณหยุดเรียนมหาลัยแล้วไปทำงานให้คุณรวยชิบหายไว้วอดไปเลยหรือว่าถ้าใครเรียนมหาลัยอยู่คุณห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยเห็นไหมคนนี้เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากออกไปทำแบบมันเลยผมบอกเลยว่า 90% เกือบ 100% ไม่ประสบความสำเร็จครับคุณถ้าคุณไปมองคนที่แบบหรือไปยกตัวอย่างฝรั่งที่แบบรวยอันดับต้นๆแล้วใช้ข้ออ้างว่าเขาเรียนไม่จบมาผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณอยากหยุดเรียนให้คุณเรียนไปก่อนแล้วก็ลองหาอะไรทำและถ้าชั่งน้ำหนักดูว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนปุ๊บเนี่ยชิบหายแล้วตอนนี้เราทำไอ้อย่างอื่นเราไปขายเสื้อผ้าแล้วมันกำลังรวยชิบหายไว้วอดหรือไปขายครีมแล้วมันรวยมันได้เงินมาเยอะมากจริงอ่ะหยุดเรียนเลยถ้าแบบว่าถ้ามันได้เงินจริงๆนะแล้วก็ถ้ามันเรียนไม่ไหวอ่ะก็ไปทำอะไรให้รวยโคตรก่อนเลยแล้วค่อยกลับไปเรียนอะไรเมื่อไหร่มันตอนไหนก็ได้แต่ว่าห้ามคิดเด็ดขาดว่าเฮ้ยไอ้คนนี้แม่งรวยมากไม่เห็นต้องเรียนจบเลยแล้วคุณไปตามนะแล้วคุณลาออกมาหรืออะไรเงี้ยรับรองว่ามันไม่ง่ายมันมีโอกาสน้อยมากอ่ะ 90% คือไม่ประสบความสำเร็จเนาะ